ท่านผู้ชมฮะที่พัทยาอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นเจ้าของบาร์เบียร้องเรียนหลังถูกกลุ่มชายชาวต่างชาติก่อเหตุพังประตูจนเสียหายแล้วยังฉี่ท้าทายต่างหากนี่ท่านผู้ชมดูภาพก่อนคือต่างชาติเนี่ยมีเรื่องกับสามีเจ้าของร้านเคลียร์กันได้ว่าจบปรากฏว่ายกพวกกลับมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้นี่ลักษณะคือเห็นกล้องวงจรปิดชูนิ้วท้าทายอีกนิ้วไหนไม่ต้องอธิบายนะแล้วยังไงอีกหมวยว่าไปค่ะเขาถึงขนาดมาฉี่ซ้ำตรงนี้เป็นนี่มันปวดหรือมันเย้ยเย้ยน่าจะเย้ยเย้ยใช่ไหมใช่ค่ะผู้เสียหายเป็นเจ้าของบาร์เบียร์ชื่อคุณณัฐธิดาบอกว่ายังไงก่อนเกิดเหตุแฟนหนุ่มมีปัญหากับชาวต่างชาติด้วยกันจนตำรวจมาระงับเหตุก็เจรจากันคิดว่าจบเรื่องไปแล้วไม่คิดว่าคู่กรณีที่เป็นกลุ่มเพื่อนชาวต่างชาติที่มีเรื่องจะยกพวกกลับมาแล้วอย่างภาพที่เห็นเลยก็คือถีบจนประตูเหล็กได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุนะคะก็นำกล้องวงจรปิดไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะโอ้นี่เขาบอกว่าทำตัวรากับมาเฟียใช่ไหมใช่ค่ะเป็นชายชาวต่างชาติหัวล้านไว้คราวสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นนะคะเดี๋ยวดูตำรวจก็ต้องดำเนินการนะค่ะนี่มาพังร้านเขาแบบนี้ได้ยังไงถึงจะมีเรื่องมีราวกัน